ไรนะการไหว้เราจะไม่ไหว้สักทีนะเราจะทำไงอ่ะไหว้ก่อนไม่แต่ฉันไม่ชอบที่แกเชิดคางมาด้านหน้าแล้วทำตัวเป็นเหมือนนางแบบเพื่อนอย่างเงี้ยฉันเห็นนะแข็งหรือนกกระยางฉันคือเอเลี่ยนเอเลี่ยนเหรอเออเอเลี่ยนไม่ใช่เอเลี่ยนนางแบบเอเลี่ยนนู่นต่างดาวเอเลี่ยนภาคหนึ่งสองสามเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการอร่อยเหยียบเบรกฮะวันนี้เรามีพิธีกรถึง3ท่านด้วยกันนะครับใช่แล้วค่ะก็มีเขาเรียกว่าพิธีกรมาเพิ่มเนื่องจากว่าเรตติ้งเราดีมากค่ะเงินจ้างเพิ่มอีก1คนไม่ได้จ้างจ้างทำให้ฟรีจ้าอ๋อใช่ค่ะวันนี้นางไม่ได้ค่าตัวนะค่ะอยากตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ก็ได้บุญขอต้อนรับด้วยครับกับดีเจต้นหอมครับสวัสดีค่ะนี่ทำไมเล่นกีฬาสีเราวันนี้เดี๋ยวก็เปิดดีดิไม่ตั้งใจให้เปิดนะจ๊ะเมื่อกี้นางได้ขายของเรตติ้งให้รู้เลยว่าใส่ทั้งตัวเอาล่ะวันนี้กันนัดเราที่ไหนเนี่ยพี่หอมวันนี้ฉันพาเธอมาร้านชื่อหรูหราเย็นจริงปะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยใช่ไหมใช่บรรยากาศเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ชอบร้านตัวนี้หายากสวิตเซอร์แลนด์เป็นอาหารน้ำๆเหมือนกันจริงปะไม่น่าหนาวขนาดนี้หิมะตกใส่หน้าฉันนี่น้ำเต็มเลยนะเห็นไหมน้ำหิมะใช่ไหมเออน้ำหิมะนะเออนะวันนี้พามากินในนี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดแฮปปี้ของอร่อยต้องมีขึ้นชื่อคำว่าแม่ไม่รู้ทำไมใช่ใช่ก็ไม่เคยมีว่าคอลลาเจนแม่ต้นหอมก็ดีเนาะดีไหมดีดูเป็นของขึ้นชื่อนะเป็นดูดั้งเดิมนะแม่หอมคอลลาเจนเออดีไหมพ่อมีหอมลูกมีหอมแม่หอมคอลลาเจนก็เลิศนะได้ข่าวบรรยากาศดีเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับมาร้านเขาเย็นมากจริงแกถ้าเงยขึ้นเราก็จะเห็น culture ชนลมเพดานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดถูกทำไมถึงเด่นดังเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้หมูถามว่าหันหากล้องไหมถามว่าทำไมเขาถึงเด่นดังเพราะเขาไม่ได้ใช้หมูธรรมดาเพราะว่าเขาใช้นู่นที่เห่าอยู่นู่นสามตัวบ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมูเขาเลี้ยงแล้วเขาอารมณ์ดีเขาก็เลยทำอาหารได้อร่อยถูกเชิญคนหอมหน้าครับนี่พูดเลยนะจ๊ะโต๊ะนี่คือเนเธอร์แลนด์เลยนะจ๊ะใช่ค่ะซึ่งทานได้นะคะอะไรนะไม้แท้ทานได้มาแท้ที่ร้านหน้าไม่ดีแต่ไม่ใช่ปลวกนะจ๊ะเอาวันนี้นะคะเรามาที่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ดังมากค่ะใช่ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเออเออเออขึ้นชื่อใช่ไหมใช่เพราะว่าแต่ประเด็นคืออะไรถ้าเกิดแกจะโกหกแล้วฉันเชื่อฉันแต่งตัวอากาศหนาวขนาดนี้มาบางทีก็เปลี่ยนเธอหน้าร้อนไม่สั่งนี้เธอสั่งก่อนสั่งหน่อยครับคุณพี่คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาที่ขึ้นชื่อเลยต้องเกี๊ยวกรอบยำแห้งโอ้ตายดีนะกินพวกของต้มยำอย่างเงี้ยต้องกินกับเกี๊ยวกรอบได้อยากกินเส้นเล็กเอาเส้นเล็กยำครับเส้นเล็กยำเอาของด้าเอาต้องแห้งด้วยสีแห้งยำแห้งไม่ของฉันเอายำน้ำโอเคของด้าเอายำแห้งละกันเส้นเล็กยำแห้งโอเคเอาสวยๆงี้กินเส้นเล็กยำเจโอ้ตายดีดีด้วยใครที่แบบไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทานแบบยำเจอย่างเงี้ยหรอใช่หรือว่าเอาพี่เจจิตรินมายำว่าไม่ใช่มันก็เหนื่อยไปเออจริงจริงเป็นเจจินไปโอ้โหเก่ามากไม่เอาเจสัญญังเลยล่ะเด็กถามแม่นะคะว่าเจจินไปกับเจสัญญังแล้วก็ถ้ามานี่ต้องมีแปลกๆคือขนมจีนเจ๊กขนมจีนคืออะไรอะคะขนมจีนเจ๊กอะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไงแต่ใส่ใช้เส้นขนมจีนแล้วมายำกินบ่อยไหมเธอบ่อยมาใครมาใครมาใครก็มากับเพื่อนๆกินจนความสัมพันธ์จากเป็นเพื่อนเราก็ใกล้ชิดกันเพราะว่าเวลามันเผ็ดมันร้อนมันซีซ่าซีซ่าซีซ่าใช่ไหมไม่ใช่ซีอาใช่ไหมซีซ่าแล้วก็ซีอุ้ยอร่อยเนาะมันเผ็ดมันแพงอะไรอย่างเงี้ยพบกันนานยังเนี่ยร้านนี้เหรอคะหมายถึงว่าเจอร้านนี้นานหรือยังนานมากตั้งแต่กี่เดือนละตั้งแต่หลายคนก่อนเพื่อนๆหลายคนก่อนพามาทานพามาหลายท่านใช่ก็หลายซีซั่นกันไปใช่แต่ร้านก็ยังแบบเออก็ยังอยู่แล้วคือที่จอดรถก็จะสบายเออว้าวเย่เยอะมากเยอะมากว้าวเยอะๆกูแกตลอดรายการพูดอีกกันไหมว้าว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 แม่เฮ้ยแย่เฮ้ยน่ารำคาญ
ขาเหรอฝันเปลี่ยนช่องไปกี่คนแล้วเนี่ยแกเข้าใจเวลาแกหัวเราะยังว่าหรือเหมือนไงไม่มันเป็นเอกลักษณ์ของฉันคนไม่รำคาญเออคนบ้าเลยเห็นตะเกียบเห็นช้อนทุกคนแล้วนะมันคิดเองเข้าใจใช่ปะเอาไหนไหนขอตะเกียบหน่อยยูเอาไปไม่ต้องวัดนะจ๊ะไอ้ไม่ใหม่โอเคเหรออันนี้อะไรอ่ะช้อนหอมอันนี้จะเป็นเกี๊ยวกรอบยำเกี๊ยวแกเกี๊ยวอ๋อที่บอกใช่ไหมยำเกี๊ยวกรอบบ้านก็เกี๊ยวกรอบที่นี่นะคะที่เดียวที่เอาเกี๊ยวกรอบเนี่ยมาปรุงเป็นแบบยำแห้งใช่แล้วก็พวกเล็กยำพวกเนี้ยเขาจะขึ้นชื่อมากเพราะว่าเวลาคนสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอ่ะเขาชอบกินเส้นเล็กใช่ใช่แล้วก็จะมีเครื่องแบบเขาจะใส่เครื่องเยอะมากคือที่สำคัญที่แบบต้นหอมชอบมากคือมะนาวเขาใช้มะนาวจริงบีบกันสดๆเลยไม่ได้ใส่แบบน้ำส้มใส่เขาใส่น้ำส้มมันจะไม่หอมจะถามว่าใส่น้ำส้มได้ไหมถ้าเกิดไม่เปรี้ยวอย่างเงี้ยก็ใส่ได้แต่ว่าอยากให้มันมีกลิ่นหอมของมะนาวด้วยอ่ะทำไมถึงชอบที่นี่เราชอบร้านก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศแบบนี้คือว่าไม่ชอบร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบหรูหรือห้องแอร์แล้วว่ามันไม่ได้ฟิลอันนี้ก็มากินก็จะนึกถึงตอนถูกลุมถูกลุมครั้งนึงที่อยู่ข้างสังขยาใช่มั้ยเออไม่ใช่ลุมอะไรลุมกระทืบเป็นคนเก็บของเก่าไปแย่งเขาเก็บครัวอ๋อเหรอเออกินแล้วนะเออโอเคชิมเลยกินน้ำอย่างเงี้ยเธอก็สามารถตักเกี๊ยวกรอบใส่ในถ้วยเธอได้ดีๆนะแต่ชอบจังเลยอ่ะที่นี่เขามีแบบมีเจก๋วยเตี๋ยวเจช่วงกินเจฉันก็มานี่นะก็ทานอันนี้เจแกรสชาติดีไม่ต้องปรุงเลยอ่ะใช่ไม่ต้องปรุงเลยเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วดีมากต้มยำดีไม่ได้เผ็ดโอเวอร์รสชาติจัดมากเป็นเส้นข้าวเหนียวใช่ดีมากอุ้ยอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยแล้วที่เด็ดเขาคือกากหมูด้วยกากหมูเขาจะเป็นแบบหมูกากหมูจริงๆอ่ะเจียวอ่ะเจียวน้ำมันการกินก๋วยเตี๋ยวมันต้องเหงื่อออกนิดนึงมันถึงจะได้เรื่องเพราะว่าเดี๋ยวร้านนี้เขาดังมากนะเพราะว่าเขาเปิดมาแล้ว15ปีมีประมาณแบบ10สาขาแต่ว่าที่นี่เป็นที่แรกออริจินอลออริจินอลต้องแม่บุญรอดเราเคยคิดนะว่าเราอยากทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตอนอยู่คอนโดเออก็อินสตาแกรมขึ้นอยากทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องทำยังไงทุกคนบอกเคล็ดลับบอกการทำมาจนแบบว่าซื้อกินเถอะเพราะว่าหมูต้องเป็นหมูน้ำผึ้งหมูแดงตัวฝักยาวแล้วเธอต้องจะต้องเจียวน้ำมันอ่ะกากหมูนี่คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่ยากตรงหมูแดงนี่แหละเพราะไม่ใช่หมูธรรมดาแล้วก็ต้องใส่หมูสับด้วยแล้วก็เครื่องก็ต้องเยอะพี่หอมอธิบายนิดหน่อยดีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นขนมจีนขนมจีนเจ๊กใช่ไหมคะขนมจีนเจ๊กจะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแหละแต่ว่าเขาอ่ะจะมีส่วนผสมของกะปิด้วยอ๋อเหรอถ้าคุณเป็นคนชอบกะปิมันจะมีความหอมนิดนึงแต่ว่ามันไม่เยอะนะถ้าลองทานสิมันไม่ได้กลิ่นกะปิจ๋าขนาดนั้นแล้วน้ำแบบกำลังคลุกคลิกกำลังดีอ่ะแล้วเขาจะใส่พวกผักกาดดองหอมใช่ไหมเป็นไงมันแก้รสชาติดีจริงป่ะจะลองชิมมันจะเข้มกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนิดนึงอันนี้มันถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของพวกแกดีอำเภอศรีสำโรงเหมือนนี้เลยอ่ะต้มผักกาดดองที่แบบเผ็ดอ่ะอ๋ออารมณ์จีนนิดนึงเหมือนกันนะไม่เข้าใจเลยมันเรียกว่าการทำของจีนสมัยก่อนด้วยคนจีนเขาทำแล้วเขาทำสืบต่อกันมาไงเมื่อก่อนคนไทยก็เรียกคนจีนว่าเจ๊กมันก็เลยเป็นที่มาว่าอันเนี้ยเวลาสั่งก็คือขนมจีนเจ๊กมันไม่ใช่คำด่าอะไรแต่ว่าเป็นคำโบราณใช่เข้าใจละอุ้ยตายแล้วเธอเป็นลูกเจ้าของหรือเปล่าไม่เธออธิบายละเอียดมากขนาดนี้ก็อย่างจะเป็นหุ้นส่วนของเขาถึงขายดีเนี่ยตะเกียบเนี่ยดูที่ดีนะเกียวดีเธอกินเลยเนี่ยเกี๊ยวเธอตักใส่ถ้วยเธอนะมันก็จะเข้มข้นไปอีกนะไม่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะไม่ได้งกเครื่องเข้าใจป่ะใช่เครื่องถึงอย่างคือเครื่องถึงพอเครื่องถึงปุ๊บชีวิตเราก็แฮปปี้ไงใช่ใช่เครื่องถึงมากแล้วตอนมาสมัครมากี่โมงเย็นๆบ่ายๆอ๋อวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เย็นๆเขาก็จะปิดแล้วนะคือถ้ามาแบบช่วงร้านเขาเปิด9โมงถึง4โมงเย็นเย็นๆนี่ก็ไม่มีละก็ถ้าเกิดส่วนใหญ่คนเยอะๆก็ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายช่วงกลางวันอะไรเงี้ยเปิดทุกวันเลยแวะมาได้นะคะมาไงบอกทางหน่อยเลยหอมเลี้ยวทางด่วนช่วงโรงแรม SC Park อ่ะช่วงที่มันทะลุเหม่งจ่ายเลยแยกนั้นมาแล้วรู้แล้วฉันคิดออกแล้วถ้าคุณมาจากพระราม9นะครับคุณเลี้ยวเขาเรียกทางด่วนมาตรงมาเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงลาดพร้าวก่อนแยกลาดพร้าวแต่เขาจะมีป้ายบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสุโขทัยแม่บุญรอดเข้ายูเทิร์นตรงไหนคุณก็เข้าซอยมาถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณมาจากวัชรพลรามอินทราต้องกลับรถคุณก็ข้ามลาดพร้าวมาก่อน
แล้วกลับรถแรกกลับรถเสร็จก็รีบชิดซ้ายเลยค่ะที่เดียวกันแต่ถ้าคุณมาจากวังน้ำเขียวเออไกลไปแถวนั้นค่ะให้เรียบร้อยค่อยมาว่างๆถ้ามาเยี่ยมญาติแถวนี้แล้วค่อยมากินดีมากเป็นคำตอบที่ดีมากค่ะเอาล่ะวันนี้ครับเรามาที่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดนะครับพี่ต้นหอมพามากินเราต้องการันตีว่า1 2 3อร่อยอ่ะเธอทำได้ดีสุดดีมากดีมาก Oh my god Oh my god ดีมากดีมากดีมากสุดฮาปีเป็นคนแบบจริงจังจริงใจมากก็ไม่เฟรมได้ดีมากเลยทุกคนไม่ใช่การแสดงนี่เรื่องจริงป่ะแต่ว่าเบรกหน้านะไปไหนกันเธอต้องพาเราไปกินของหวานเพราะว่าแค่นี้ยังไม่อิ่มแน่นอนเพราะฉันมีคนเสกโอเคกินข้าวไม่กินหวานสักอันไรถูกต้องคนนี้เนี่ยเราเป็นผู้ดีอ้วนไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวคุณไม่ได้เป็นผู้ดีต้องกินหวานตกค่ะไม่รู้ใครสั่งสอนฝังหัวเราเพราะว่ากินข้าวไม่กินหวานฉันดันใช่นี่ผู้ดีงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันนะคะว่าเดี๋ยวต้นหอมจะพาไปทานของหวานร้านไหนนะคะเอาล่ะพี่ดาอะไรบางครั้งว่าพอเราอยู่บ้านใช่ป่ะเราก็อยากนอนแบบนี้แต่เราอยากทำสปาไปด้วยโอ้โหนี่ต้องใช้นี่เลยมีไปอัพสปาขี้อายถูกชื่อว่าสปาขี้อายเพราะว่าคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะเขาจะมีช็อปของบีไบอัพแล้วคุณสามารถไปทำสปาที่ร้านก็ได้เลยแล้วก็นอนอย่างงี้นอนอย่างงี้เลยใช่แล้วเขาก็จะพอกแขนพอกขาเราแขนกับขาขาวเชียวถูกต้องนะครับไม่ต้องไปถอดเสื้อผ้าเหมือนไปทำสปาร้านอื่นๆนะคะเป็นชุดพอกตัวเกรด A จากธรรมชาตินะครับทั้งหมดมี3ตัวด้วยกันซึ่งกำลังฮอตฮิตติดลมบนมากใช่แล้วติ่งมาปริงมาไฟมากดีมากเลยอย่างตัวแรกนะคะเป็นตัวที่ได้ชอบมากเลยค่ะคือตัว Passion Pink HA Body Mask Cream ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเอาน้ำนมมาพอกผิวเพราะฉะนั้นแล้วผิวคุณจะดูใสนะคะแล้วก็ปรับผิวที่หมองคล้ำให้ดูกระจ่างใสมากขึ้นดูขาวเนียนแบบสม่ำเสมอด้วยใช่แล้วอีกตัวนึงนะครับที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนั่นคือ Passion Pink Body Mask Clay นั่นเองนะครับเป็นมาสก์พอกตัวพิงเบอร์รี่จะดูดซับสิ่งสกปรกเนี่ยจากร่างกายเราออกไปเลยนะครับช่วยผิวเปล่งปลั่งมีเลือดฝาดใสอมชมพูส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหนักขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นมีสิวที่หลังหรือมีสิวตรงบริเวณของหน้าอกแนะนำตัวนี้เลยนะคะนี่คือชาโคลบอดี้มาสก์เคลย์นั่นเองค่ะเป็นครีมพอกคือเหมือนแบบเป็นมาสก์ที่เอาไว้พอกผิวนะคะและคือเขาจะมีถ่านไม้ไผ่จะไปดูดซับสิ่งสกปรกต่างๆจากรูขุมขนต่างๆแล้วทำให้รูขุมขนเราสะอาดเพราะฉะนั้นสิวก็จะลดลงได้ด้วยตัวถ่านไม้ไผ่ดีมากใช่แล้วก็ดูดเยอะมากจริงตัวโคนธรรมชาติครับทำให้เราเนี่ยนะคะผิวชุ่มชื้นใช่แล้วดูผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะฮะราคาไม่แพงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีราคาโปรโมชั่นด้วยปกติเนี่ย1,290 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดซื้อ2กระปุกก็รับไปเลยในราคาแค่ 1,800 บาทเท่านั้นแล้วก็แถมฟรีด้วยนะครับกับคอลลาเจนเงินหรือว่าทองเอาไปทาตัวครับมูลค่า259บาทครับแล้วก็คุณยังมีสิทธิ์แลกซื้อครีมทารักแร้ขนาด30กรัมนะคะทาปุ๊บขาวทันทีจากปกติ590บาทเหลือ390บาทเท่านั้นเองแต่ว่าหลายๆคนที่ซื้อไปสงสัยนะคะว่าใช้ยังไงบ้างง่ายมากหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวให้หมาดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็พอกสปาขี้อายเนี่ยพอกทิ้งไว้ได้เลยนะคะประมาณสัก 15-30 นาทีเท่านั้นละค่ะพอล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็ใสขึ้นค่ะใช่แล้วรีบโทรมาเลยนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่การถ่ายทำสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับนั่นคือร้าน Embassy and Consulate นั่นเองครับอยู่ที่ CDC Phase 2นั่นเองเฟอร์นิเจอร์สวยงามอลังการงานสร้างมากสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้าพรีมโนบุสะอาดใสแบบธรรมชาติออกเดินทางค่ะเย้แว่นดาด้าหล่นเลยเป็นลางค่ะเป็นลางสังหรณ์แว่นชุดแพงนะซื้อมาเท่าไหร่250เออแพงจริงๆจะใส่ดูเหมือน59อ่ะวันนี้เมื่อกี้เรากินของคาวไปแล้วใช่ค่ะเธอต้องพาฉันไปกินของหวานนะเพราะฉันเป็นคนอะไรนะกระเพาะแยกกันไม่ที่กินข้าวไม่กินหวานสันดานปราฉันเป็นผู้ดีไงเป็นผู้ดีต้องกินของหวานตบเอางี้หอมวันนี้นะถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันแต่เราก็ต้องมาพูดคุยกันค่ะหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าต้นหอมเนี่ยนะ
เริ่มต้นมาเป็นดีเจของ A Time ได้ยังไงต้นหอมมีชื่อเสียงมาจากรายการเคเบิลรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการเด็กเกรียนมากชื่อว่ารายการ Heart of Gold ทำคู่กับพี่ป๋องแล้วก็แจ็คเล็กแจ็คใหญ่แล้วก็เป็นรายการแบบเด็กแนวมากมันก็แจ้งเกิดภายในระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งชื่อของต้นหอมเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชายเด็กเกรียนแล้วบังเอิญโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยก็เป็นเด็กเกรียนชื่อพี่เล็กเขาเป็นเด็กแนวพี่เล็กสุนัขอะหรอพี่เล็กแล้วฉันเรียกว่าอะไรรู้ไหมว่าในหัวเขาก็เลยเหมือนกับลองให้ต้นหอมมาโฟนอินในรายการเขาหน่อยตอนนั้นเป็นชาวโป้งรายการตอนเย็นๆแล้วทำไมโฟนอินในหัวข้ออะไรอ่ะหัวข้อฟุตบอลซึ่งเราก็โอเคหัวข้อฟุตบอลก็คือเราอยู่วงการกีฬาเราทำรายการฟุตบอลแล้วก็ฮาร์ลอกโก้นั่นหรอฮาร์ลอกโก้เป็นรายการกีฬาอย่างฟุตบอลแล้วก็โฟนอินเรื่องฟุตบอลก็ตลกดีฉันน่ะรู้จักเธอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะแฟนฉันน่ะดูรายการนี้แบบเป็นแฟนคลับประจําเลยอ่ะผู้ชายจะดูรายการนี้เยอะมากผู้ชายจะแบบผู้หญิงคนนี้อะไรอ่ะบ้าๆบอๆแต่ฉันรู้จักแกจากไหนรู้ป่ะจากไหนโฆษณายาสีฟันยี่ห้อนึงอ๋อคุณมีเครือหรือเปล่าคะมีตามตัวค่ะจําได้เลยจ้านะจ๊ะแต่ว่า Heart of Gold จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนรายการที่สร้างชื่อของผู้หอมระดับในวงการใช่ๆแล้วอีกครั้งนึงคุณโปรดิวเซอร์พี่เล็กเนี่ยก็ให้โฟนอินอีกครั้งนึงเราก็สงสัยว่าเฮ้ยโฟนอินทำไมวันนี้มันไม่มีบอลนะให้โฟนอินเรื่องกฎหมายว่าด้วยการพูดจาลามกจะโดนปรับและจำคุกคุณต้นหอมมีความคิดเห็นยังไงเขาอยากได้มุมผู้หญิงเพราะว่าอีกคนนึงที่เขาโฟนเนี่ยจะเป็นพี่กิ๊กหักหลังผู้ชายโอเคเขาเจ้าชู้อยู่แล้วทีนี้พอถึงตาเราโฟนอินปุ๊บแทนที่เราจะพูดในมุมของผู้หญิงว่าดีเห็นควรไม่เราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เพราะเรารู้สึกว่าบางทีเราก็หาเรตติ้งจากตรงนี้เหมือนกันแสดงจุดยืนชัดเจนเขาก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันตลกมันทะลึ่งดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนพูดเล่นๆว่าอย่าเป็นตอนท้ายพี่ชาวก็เลยถามว่าหอมครับหอมมีอะไรจะฝากไหมซึ่งโดยทั่วไปดาราจะฝากผลงานตัวเองใช่ใช่แต่หอมพูดว่าหอมฝากถึงพี่ชอดนะคะบอกว่าหอมอยากเป็นดีเจขึ้น EFM ค่ะได้เป็นเลยจ้าได้เป็นเลยจ้าแล้วพี่เล็กโทรมาเลยเขาก็เหมือนกับอยากเป็นไหมเราก็พูดว่าเราอยากเป็นแล้วเหมือนช่วงนั้นดวงดีเจหรือไงก็ไม่รู้ว่าบริษัทคู่แข่งที่นี่เลยส่งผู้ใหญ่มาคุยอุตายแล้วบอกเอาเลยอุตายคือเขาก็อยากได้เราอยู่แล้วแต่พอรู้ว่าเอทำจะเอาปุ๊บเขาก็แบบไม่ต้องทำเทปพี่เอาชื่อขึ้นบอร์ดเรียบร้อยเดินเข้ามาปุ๊บพรุ่งนี้จัดรายการเลยให้จัดกับดีเจตัวใหญ่ของเขาเลยแต่ใจเราอ่ะเราเหมือนเราเป็นเด็กแกมมี่ตั้งแต่เด็กแล้วเราอ่ะไม่จริงแกเป็นเด็กกีตาร์ก็ยุคหนึ่งไม่ตอนเป็นเด็กนิติทัศน์ชอบพอมิลาเบลเดนกับยูเรเนียมยูเรเนียมทีนี้จะเป็นโฟเอสตันสันแล้วจริงจริงเราก็เลยแบบเอางี้เราก็ไปให้คนพอพี่เล็กก็ติดต่อเสร็จแล้วก็หายไปเลยค่ะแล้วก็ให้ปอก้ามปูไปหาเบอร์พี่เล็กมาแล้วเราจะโทรถามเพราะว่าเขาเอาเราไหมพี่เอาไงเนี่ยซึ่งพี่เล็กบอกพี่เสนอผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ชอบนะแต่พี่คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเอาหรือเปล่าในขณะที่อีกทางนึงบอกเอาแน่แล้วก็ยื่นข้อเสนออย่างนี้เลยนะว่าจะไปทำเอทามก่อนก็ได้แล้วถ้าไม่เวิร์กกลับมาทำกับพี่เขาเอายังไงเขาก็เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แล้วเขาก็บอกว่าหรือทำกับพี่ก่อนแล้วถ้าเอทามเอาก็ออกไปทำเอทามก็ได้คือเขาอยากได้มากตอนนั้นนะแต่ด้วยความใจเราอ่ะเราเป็นเอทามเราก็เลยรอให้เอทามอ่ะเป็น first choice แล้วเชื่อไหมว่าทุกคนในเอทามอ่ะรู้หมดแล้วว่าต้นหอมจะเป็นดีเจแต่พี่เล็กไม่คอนเฟิร์มเป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้ว่าตัวเองจะได้ทำจริงๆเพราะฉันก็รู้นานมากว่าแกจะเป็นดีเจใช่ใช่ทุกคนรู้หมดเลยเรารู้มาเป็นปีแล้วนะตอนที่เราว่าต้นหอมจะมาใช่ใช่แต่มีต้นหอมคนเดียวที่ไม่รู้ว่าเขาเอาไม่เอาเขาเอาไม่เอาเพราะเขาไม่คอนเฟิร์มแล้วตอนมาอยู่ใหม่เป็นไงสังคมของเอทามแฮปปี้มากเพราะว่าเราอ่ะพออยู่สังคมข้างนอกเรารู้สึกเหมือนเราเป็นตัวประหลาดทุกคนชอบว่าเราเป็นคนบ้าใช่แล้วเราเหมือนแกะดำแต่พอมาอยู่ที่นี่รู้สึกไม่ละฉันไม่ใช่แกะดำฉันไม่ใช่ที่สุดถ้าจะมีใครสักคนว่าฉันบ้ามีบ้ากว่าฉันอีกแล้วบ้าจริงๆด้วยพี่หอมเคยอุทานขึ้นมาในบันไดหนีไฟว่าฉันเข้ากับคนที่นี่ฉันเข้ากับคนที่นี่จริงๆแต่เชื่อไหมฉันก็คิดแบบนั้นกับเหมือนกันน่ะตอนที่เข้ามาเอทำใหม่ๆอ่ะแกเหมือนกันฉันบอกตายแล้วพวกฉันอยู่ในนี้ฉันต้องเลยจริงๆมันเหมือนที่นี่เป็นที่ของเราอ่ะใช่แล้วเราสามารถ
เพ้อหรือบ้าบออะไรก็ได้ทุกคนไม่มีใครถือสากันแล้วทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตกันรู้สึกมั้ยใช่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าทำต่อทุกคนพร้อมจะคิดเหตุผลให้กับพวกเราเสมออะไม่ว่าเหตุผลจะโง่แค่ไหนก็ตามแต่เราก็มีคนคอยซัพพอร์ตเหตุผลนั้นซึ่งพี่ช็อตเคยนิยามพวกเราว่าเราคือคนบ้าที่ทำงานได้ถูกต้องฉันน่ะฟังแล้วฉันโชคคือดีมากอะคือแล้วพี่ช็อตเคยอธิบายเพิ่มเติมนะว่าอีกนิดนึงถ้าเลยเกินเส้นแดงเนี่ยอีกนิดนึงคืออยู่สีธัญญาแล้วนะใช่แต่อันนี้มันต่ำกว่าเส้นแดงลงมานิดนึงใช่คือทำงานได้แต่นิดเดียวแต่มีภาวะทางจิตเหมือนกันนะจิตมันไม่ทำชั่วแค่นั้นเองอะมีนิดนึงยังคุมสติได้ขยายความพี่ช็อตนิดนึงเป็นคนบ้าที่ทำงานได้ทำงานดีด้วยดีมากก็ไม่อยากจะพูดว่าดีเพราะว่าถ้าดูในบัตรตอกแล้วก็ไม่ใช่พนักงานดีเด็ดอะไรถ้าชาวเป็นเบอร์หนึ่งฉันเป็นเบอร์สองแล้วเรื่องนี้จะมีซิทคอมใช่ไหมใช่ก็ถือว่าเป็นการเติบโตในวงการบันเทิงที่เร็วมากจากได้มาเป็นดีเจแล้วก็อยู่ๆวันนึงอันนี้ไม่คิดอยู่ในหัวเลยนะคือการได้มาเป็นนางเอกใช่เธอรู้สึกไงตอนที่เขาบอกว่าให้เธอเล่นเป็นนางเอกตอนแรกอะคิดว่าเป็นขับไฟเดย์เพราะขับไฟเดย์ใครเป็นนางเอกก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องชีวิตจริงสั้นๆตอนนึงสั้นๆตอนนึงถ่าย3วันคิดแค่นั้นพี่ชอถามว่าหอมอยากเป็นนางเอกพี่ไหมเราก็ตอบว่าอยากเป็นพี่อะไรเงี้ยไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นซิทคอมยาวหรืออะไรเงี้ยจนกระทั่งทุกคนบอกไม่ใช่ขับไฟเดย์มันจบซีรีส์แรกไปแล้วอีนี่ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หรอแต่ท่านนางเอกละครยาวของเขาไม่น่าเป็นชั้นนะอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบก็สรุปว่ามารู้ว่าเป็นต้นหอมก็รู้สึกเฮ้ยมันเหมือนฝันหรือเปล่าเออมันจริงหรือเปล่าฝันไปหรือเปล่านี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมแล้วเห็นภาพตัวเองไม่ออกว่าเฮ้ยจะเป็นนางเอกได้ยังไงหอมบทไม่ได้สวยขนาดนั้นป่ะก็ตอนยังไม่รู้ไงอ๋อเหรอยังไม่รู้บทไงเพราะว่าภาพเรานางเอกเราต้องคิดถึงนุ่นวรนุชอ่าพลอยเชอร์มานอัมพัชอัมพัชราภาพลอยเชอร์ที่มีภาพสวยๆถูกไหมซึ่งเฮ้ยมันไกลจากตัวเราอ่ะกรอบเป็นปิงกรอบควายเลยนะนี่บีบีไหนไหนขอดูซิแต่ดินไหวอะไรอ่ะได้แล้วได้ดีๆระวังครับได้มันไหลอ่ะมันจะทำให้ตึกถล่มไหมอ่ะผมว่าไม่น่าถือขนาดนั้นนะพี่แต่พอบทออกมาปุ๊บแล้วเขายื่นบทให้ดูเราก็รู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นฉันแล้วล่ะมันเป็นใครไม่ได้หรอกแต่บทที่หอมรับเนี่ยใกล้เคียงกับหอมมากเลยนะจริงๆแกหนึ่งคือรักเด็ก2คือจิ้นเองแล้วเป็นคนพูดคุยกับตัวเองเถียงกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีภาพเป็นเส้นเรื่องในหัวตัวเองเสมอด้วยเป็นภาพอยู่ในหัวตัวเองแบบออกมาเลยคิดเองเองแล้วภาพในฝันกับภาพความเป็นจริงจะไม่ตรงกันชีวิตเป็นอย่างนั้นแต่จะต่างกับชีวิตตัวเองอย่างนึงคือในบทนางเอกอ่ะจะเป็นคนขึ้นง่ายขี้หงุดหงิดตลอดเวลาแต่ชีวิตจริงอ่ะเป็นคนไม่ขี้หงุดหงิดไม่เวียอันนี้ก็เลยสวยใสชีวิตจริงสวยใสเป็นคนหงุดหงิดใครไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยโกรธใครไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรบ้างมันไม่รู้เรื่องเลยคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันบ้าบอใช่ชีวิตจริงมันบ้าบอมันวิ่งไงคนบ้าแต่นี้แม้กระทั่งคุยกับที่ทำงานได้ฉันชอบนายฉันจังแต่นี้มันในเรื่องคือแม้จะคุยกับเพื่อนก็ต้องขึ้นเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามกันตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่แล้วใช่ค่ะทุกวันอะไรนะวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ค่ะ1 ทุ่มนะคะทาง Green Channel ก็คือก่อนซิทคอมเนี่ยก็คือรายการพวกเราก็ติดตามดูพอดาก็เล่นด้วยเนี่ยถ้าจบปุ๊บก็ดูต่อเลยต่อจากรายการเราเลยนะใช่ชื่อเลิฟออนแอร์นะคะไม่บอกรักแต่รักมากดูอร่อยเหยียบเบรกเสร็จแล้วห้ามเปลี่ยนช่องเลยค่ะแฮปปี้อ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ได้ข่าวเธอขายดิบขายดีเป็นเศรษฐินีแล้วลูกขุมขนฟิตเปรี้ยนะเออเราไม่รู้ว่าพอได้เบอร์มันจากหมอแมนหรือเปล่าของลงหมดปุ๊บลงหมดปุ๊บใช่ไหมใช่ทำไมถึงเริ่มต้นในการทำคอลลาเจนเพื่อนชวนเพื่อนอยู่ในวงการอาหารเสริมแล้วเขาไปช่วยทำ PR ให้แบรนด์นึงมาแล้วก็คือเขาก็ร่ำรวยมากเจ้าของแบรนด์แล้วเขาเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้แล้วเราก็สามารถทำได้ราคาถูกกว่านี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยมาคุยว่าอยากทำด้วยไหมและเรื่องวิตามินเรื่องผิวเรื่องการดูแลตัวเองมาได้เลยต้นหอมรู้สึกว่าต้นหอมถนัดเรื่องนี้ที่สุดเพราะต้นหอมเชื่อว่าตราบใดที่พี่เบิร์ดยังดูเด็กทุกคนมีเคล็ดลับใช่ทุกคนดูเด็กได้แสดงว่ามันต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างหามันให้เจอแค่นั้นเองแล้วบวกกับเราเป็นคนดูแลตัวเองเรามีหมอดูแลเราพูดคุยกับหมอเราก็จะรู้ว่าอะไรมันใช่ใช่จิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์คือกำแพงคุยกับกำแพงตลอดคือเราอ่ะเคยไปหาหมอแล้วบอกหมอว่าหมอหนูอยากสวยเดือนนี้ทำยังไงก็ได้ให้หนูอ่ะไม่แต่งหน้าแล้วรอดหมอจดวิตามินมา5 ตัวให้ไปหาซื้อกินเอาเดือนนั้น
ลูขุมขนกระชับหน้าอมชมพูผิวขาวใสสวยมากไม่แต่งหน้าสวยมากก็กลับไปหาหมออีกครั้งนึงแล้วบอกหมอบอกว่าหมอหนูชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากสตาร์ทเลยหมอพูด3คำบอกไปเกิดใหม่ เราก็อะทำไมหมอต้องด่าก็ในเมื่อมันสวยได้ถูกไหมหมอบอกที่ให้กินมันคือสะสมมันจะมีผลในระยะยาวเราก็แบบตอนนั้นติ้งเลยเอ๊ะเลยเอ๊ะอยู่ในหัวเลยอ้าวแล้วถ้าคนที่เขาไม่รู้ล่ะแล้วเดินไปซื้อร้านคอนเวเนียนสโตร์ทั่วไปทุกคนก็กินได้นี่วันนี้กินแล้วสวยทุกคนก็ยังกินต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรในอนาคตใช่ไหมถูกปะเราก็เลยเอาล่ะถ้างั้นเราทำอะไรได้ไหมที่เป็นวิตามินที่สวยได้ด้วยแล้วคุณสามารถกินได้ทุกวันโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงได้ไหมเราก็ให้โจทย์เพื่อนไปอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกทำได้แต่สิ่งที่เธอต้องการต้นทุนสูงมากนะตอนนั้นต้นหอมบอกไม่สนเพราะหอมอยากกินทำแล้วขายไปด้วยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยเพื่อนก็เลยคิดค้นสูตรตัวนี้มาแล้วก็เราบังเอิญความโชคดีเราไปเจอไฟเบอร์ตัวหนึ่งนำเข้าจากประเทศหนึ่งไฟเบอร์ตัวนี้เลิศมากคือทำความสะอาดลำไส้คือถ้าไส้เราสะอาดเวลาคุณกินอะไรเข้าไปทุกอย่างดูดซึมได้ดีมากใช่คอลลาเจนดูดซึมยากมากถ้ายิ่งเป็นสมัยก่อนอะเรียกว่าหลอกขายแหละคอลลาเจนไม่มีทางดูดซึมเลยต้องมาจากการฉีดปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้มันเป็นนาโนได้ง่ายแบบเหมือนเล็กๆอะโมเลกุลเล็กๆเปปไทด์อะไรเงี้ยแต่นี่เราทำความสะอาดลำไส้ขึ้นไปอีกอ่ะฉะนั้นวันนี้ไอรี่ถึงแบบทุกคนกินแล้วกลับมาซื้อต่อเพราะมันเห็นผลแบบเร็วมากแล้วมันเห็นผลได้จริงอ่ะแล้วแบบแล้วคุณอะไรแบบพกคอลลาเจนมาไหนอ่ะถามว่าเราแตกต่างไงหนึ่งมีไฟเบอร์อีกอย่างนึงที่กล้าหาญชันชัยทำมากคือกล้าเขียนส่วนผสมทุกอย่างลงข้างกล่องปกติเขาไม่ทำเพราะอะไรมีโอกาสโดนก๊อปแต่วันนี้คือเราทำเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนซื้อรู้ว่าวันนี้กินอะไรอยู่ เราทำในฐานะคนซื้ อกินอะไรอยู่ต้องรู้อาถามว่าไม่สบอยกินไงหรออันนี้นะคะก็ชงก่อนนอน อย่าไม่ต้องแปรงฟันอะไรทั้งสิ้นชงใส่น้ำครึ่งแก้วแล้วก็คนๆๆให้มันใสๆเสร็จก็กินเลยแล้วตามด้วยน้ำสองแก้วคอลลาเจนชอบน้ำแล้วก็อีกอย่างนึงทำยังไงก็ได้ฝึกร่างกายให้ขับถ่ายทุกวันเพราะไฟเบอร์เป็นตัวขับสารพิษยิ่งคุณขับถ่ายเท่าไหร่สารพิษยิ่งออกมาเท่านั้นผิวคุณก็จะใสเคยสังเกตไหมว่าคนท้องผูกทำไมมีสิวมีกลิ่นปากใช่ใช่ถูกต้องเมื่อคุณไม่ถ่ายร่างกายดูดซึมเอาสารพิษกลับไปใช้ต่อนี่คือหลักการกลไกของมันแล้วดิฉันก็ทำมันตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บค่าถ่ายอินนะเราปิดป้ายชื่อได้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่หัวอะไรกินเถอะเพราะที่ฉันเด็ดได้ทุกคนก็เด็ดได้ปิดต่อในอินสตาแกรมนางได้ได้ค่ะเจนเอาล่ะถึงแล้วเราไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกกันเพราะเราเบรกนานมากแล้วเพราะเราจะสปอยเวลาให้กับคุยเก่งตลอดเรื่องของก้นหอมโอ้ยิ่งถ้าขายของก็ดีนะสนับสนุนโดยโฟมล้างหน้าพรีมโนบุสะอาดใสแบบธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B+ Collagen แกดูนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะพี่หมอดูเก๋มากอ่ะคือด้วยความที่ตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยจีบปากทำไมพามากินร้านดีไม่เข้ากับหน้าเลยเข้าใจใช่ป่ะคุณแม่ทำให้ทานบ่อยๆตอนอยู่ในที่บ้านทำไมเรียกคุณแม่หญิงแม่คุณแม่เป็นเจ้าจอมจอมปลวกแม่บอกลูกจอมจอมปลวกไม่น่าซื้อโต๊ะมาโต๊ะหายโต๊ะหายโต๊ะหายตลอดแม่ลูกแย่งกันกินแท้ๆคุณฝากอะไรมาบ้างวันนี้นะคะก็ต้นหอมเป็นคนที่เดี๋ยวก่อนหนึ่งเพิ่งสิเราอยู่ที่ร้านอะไรอ่ะร้านนี้ชื่อว่าอักคับอักเคอ่ะงั้นเรากลับสิเพราะเขาอักคับไม่ได้อักขะพี่หอมมุกแบบนี้อย่าเล่นเลยว่ะเอาหลงมุก5บาท10บาทนะอันนี้50ตังค์ยังไม่ถึงเลยมั้งน่ะอะไรไม่ได้ก็ตัดออกไปมาลาจิจ่าอันนี้สำหรับคนที่แบบชอบทานกาแฟหรือน้ำผลไม้แล้วชอบบางทีเนี่ยการนั่งทานของแบบนี้บรรยากาศมันควรจะแบบชิลๆสบายๆมันคือการเสพบรรยากาศไปด้วยจริงบางทีบรรยากาศถ้ามันเร่งรีบมากเราก็กินไม่อร่อยไงใช่อันนี้เหมาะแบบวันหยุดนะวันหยุดหรือว่าสื่อไปเรื่อยมานั่งทำงานกับพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กได้อะไรเงี้ยงานที่สามารถแค่ส่งอีเมลอะไรเงี้ยมันก็ฟิลสบายๆดีนะคะเดี๋ยวก่อนแกทำด้วยเหรองานอย่างนั้นอะขายของออเดอร์ก็แกอ่านฉันไม่เห็นส่งเมลเลยละเปิดแต่ Excel จ้ะนี่ตัวเลขจ้ะเดี๋ยวนี้ฉันเปิดปิดคอมเป็นแล้วนะจ๊ะก็แค่ดึงปลั๊กออกไม่น่าเปลี่ยนคอมบ่อยใช้คอมพังนะจ๊ะ
อะครับอะเค้กวันนี้คือร้านนี้พิเศษตรงที่ว่าทุกอย่างเขาทำเองคือเขาจะมีสูตรของร้านเขาเองเป็นโฮมเมดใช่มันก็อาจจะแบบแปลกๆหน่อยไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนถ้าอยากทานก็ต้องมาทานที่นี่พูดเยอะอ่ะเราอยากกินแล้วว่าอันนี้อันแรกอะไรชื่อว่าสตรอเบอรี่บราวนี่ชีสเค้กโอ้แปลกมากนะทุกทีอ่ะอย่างถ้าบราวนี่เนี่ยก็คือบราวนี่ไปเลยใส่ถั่วใส่อะไรก็ว่าไปสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนี้เขามามิกซ์รวมกันชิมบราวนี่มันก็จะมีรสชาติแบบขมๆช็อกโกแลตนิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมคะด้านล่างมันเนื้อแน่นมากและเนื้อชั้นกลางอ่ะมันจะเป็นชีสแล้วราดด้วยสตรอเบอรี่ก็จะหวานหวานเราไม่ได้มุกแยมสตรอเบอรี่เลยนะแล้วสตรอเบอรี่เป็นชิ้นน่ะฉันนึกว่าเขื่อนอุบลเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะแกแต่คนนิสัยแย่จะตักเฉพาะสตรอเบอรี่กินอยากด่าเหมือนกันหอมมากไม่ตักแต่สตรอเบอรี่กินน่ะดาราทุกคนเขาเห็นผ่านกล้องเออนี่ไงฉันจะกินตามต่อไปอันนี้คือ red bean green tea เออแปลสิ red คือสีแดง bean คือถั่วแดงนี่แดงถั่วกรีนทีกรีนก็คือเขียวต้นไม้กรีนเขียวทีต้นไม้ก็จะเป็นเค้กแดงถั่วเขียวต้นไม้ใช่มันไม่ใช่ถั่วแดงนะเป็นถั่วเขียวก็บีนกรีนพอมาเฉลยเรดบีนแปลว่าถั่วแดงครับเด็กๆครับกรีนทีคือชาเขียวรวมกันคือชาเขียวถั่วแดงครับจ้าชิมเลยอันนี้เนื้อเค้กและครีมก็ได้กินไปแล้วก็เห็นปะเขาพูดแต่ถึงกันนะเรดบีนกรีนทีถั่วเขียวถั่วแดงกินไปเลยมะอร่อยตายทั้งหมดเป็นชาเขียวและถั่วแดงทำไมทำเป็นแบบมูสถั่วแดงดีมากประเด็นคือเนื้อเค้กอะฟูดีนะแล้วชาเขียวเนี่ยคือเป็นรสชาเขียวจริงๆแล้วมันจะได้รสหวานเนี่ยตรงถั่วแดงคือไม่หวานชาเขียวใช่แล้วมันไม่หวานทุกเลเยอร์มันเป็นหวานเลเยอร์กลางอย่างเดียวไงมันทำให้ทานเข้าไปแล้วมันตัดรสกันในปากเนาะอยากเกิดเป็นลิ้นฉันพูดเลยเกิดดิไปตายมาเดี๋ยวช่วยมึงช่วยมันได้หรือช่วยฉันช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ฉันต้องระแวงก่อนเพราะว่าสองด้านก็คืองูพิษทั้งนั้นเดินออกไปฉันพร้อมนิ่งทานเลยนะจริงๆฉันจะไม่เดินหันหลังฉันจะเดินถอยหลังต่อไปอันนี้คือเมนู Bavarian Thai Tea Cake อะไรนี่อันนี้จะเป็นชาไทยบ้างเมื่อกี้เรากินชาเขียวใช่มั้ยนี่เป็นชาไทยชาเขียวของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นชาไทยก็คงจะไม่ใช่ของพม่าเพราะว่าชื่อชาไทยก็คือชาไทยเป็นจะเป็นไต้หวันชาไทยวันชาไทยวันไม่ใช่หรือจะเป็นชาไทยเปไม่ใช่หรือจะเป็นชาชายใหญ่ฮะชายใหญ่ชายใหญ่หรือว่าชาชาย12พันนาฉันรู้ละคือไทเทเนียมเดี๋ยวนี้ทำชาแล้วเหรอนี่ทำฉันเล่นเก่งแบบนี้กินแล้วพูดอย่างนี้เลยนะ You know what I'm saying นี่ชาไทยก็จะเป็นมูสเหมือนกันแล้วก็เนื้อเค้กก็ใส่ผมสิเล่นซ้ำไม่ใช่ต้องไปฆ่ากวางเลยซ้ำอีกนี่ไงเธอลองตัดลงไปมันจะนุ่มมากงาเป็นมูสอ๋อแล้วข้างในมีไส้ด้วยป่ะมีแป้งไงเป็นบาเวเรียนไงสอดอยู่ตามเลเยอร์ไงเราว่าบาเวเรียนน่าจะอยู่ตรงนี้นะอ้าวด้าเอาตรงนะเราไม่รู้จักบาเวเรียนหรอกบาเวเรียนอ่ะเรารู้จักแต่ที่ใส่โดนัทไงตลอดแค่รู้สึกมันอร่อยมากแค่นั้นเองอ่ะแต่อร่อยมากอร่อยมากมันลื่นลงคอเลยเนาะมันอะไรนะลื่นลงคอเลยพลึดพลึดเลยเหรอเพราะว่ามันนิ่มมากอ่ะแล้วแบบชาไทยแบบเหมือนทานชาเย็นอ่ะใช่เหมือนกินชาเย็นอร่อยมากเอาล่ะน้ำที่พี่ต้นหอมทานนี้อะไรนะสนใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะเราเป็นเลือดกุ๊กบีควรทานพวกสตรอเบอรี่กันทำไมต้องเรียนแบบอ่ะก็เขาเลือกก่อนเขาเป็นเลือดกุ๊กบีแล้วไงอ๋อเข้าใจใช่ป่ะเราอ่ะโอเราไม่ได้เรียนแบบอ่ะก็ผิดตรงไหนเลือดกุ๊กบีงั้นการแน่จริงอ่ะการมาเรียนแบบทำไมฉันเกิดก่อนฉันได้เลือกก่อนยอมรับแล้วว่าแก่เราไม่ได้เกิดก่อนธรรมดาแล้วจ้ะก่อนยังเยอะกว่า4ปีจ้ะเรียกงั้นไม่กี่พันวันหรอกนับเป็นวันหรือนับเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้กุ๊กบีกุ๊กบีเขาต้องกินพวกน้ำผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่พวกตระกูลเบอร์รี่ของแกก็ได้ไงของแกก็เบอร์รี่ไงนี่ได้ดูของตัวเองก่อนไหมอย่าเพิ่งรีบแย่งของคนอื่นเขาเอาของตัวเองก่อนเขาก็สั่งให้แล้วก็คือบลูเบอร์รี่เออโอเคอย่างเรากุ๊กโออย่างเงี้ยเราก็ต้องกินพวกอะไรที่เป็นแบบบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เออเราก็เป็นน้ำกีวีกีวีซึ่งเด็กอย่าเชื่อนะเข้าใจใช่ป่ะอันนี้คือแค่พูดที่รู้สึกว่าเออโอเคอาจจะได้เข้าพวกรายการอะไรเนี่ยบลูเบอร์รี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นและกีวีปั่นนะครับน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพอร่อยมากจริงพูดเลย
แกไม่ทำแล้วก็แนะนำให้ใส่ไอรี่จริงมีคนคอยติดต่อบอกว่าอยากขอทำบนรถไฟฟ้าเขาทำพวกสมูทตี้พวกนี้ปั่นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากเพิ่มไอรี่คอลลาเจนอะไรเงี้ยก็ใส่ก็เพิ่มตังค์ไปอีกอะไรเงี้ยมีคนขอทำถ้าอยากมาร้านนี้เปิดปิดกี่โมงร้านนี้นะคะเปิด9โมงพูดเล่นเปิดก่อน9โมง1ชั่วโมงก็คือ8โมงไม่น่าเชื่อว่าบวกลบเลขโชว์ปิด19 นาฬิกา 30 นาทีเท่ากับ 1 ทุ่มครึ่งมากเปรียบเทียบโชว์พูดไม่ได้เลยนะพูดเลยได้ก่อนเข้าใจมาตลอดนะว่าทุ่มครึ่งคือ 9 โมงครึ่งตอนเด็กอะบวกลบเลขไม่เป็นเข้าใจใช่ปะ 8 โมงถึงทุ่มครึ่งครับมากันได้นะอยู่ที่ลาดพร้าว 71 ก็ตรงเข้าซอยมาเลยครับเลี้ยวมาตามทางเลยเส้นนักนิวาสอยู่ตรงเส้นนักนิวาสร้านอะคาบาเคก็จะอยู่ซ้ายมือค่ะบรรยากาศแบบสบายๆน่านั่งเยอะอยู่แล้วใช่ก็เขาเปิดให้คนเข้าถูกต้องอะไรเวลาเราหมดแล้วว่าไวมากเลยไม่เราต้องมาการันตีกันก่อนเราต้องการันตีสักนิดนึงหมดแล้วหมดเดิมนะเหมือนเดิมนะขายของยอดขายยังไม่ขึ้นดูการสีรอรายการออนสิเราต้องการันตีนะครับว่าร้านอาคับอาเค้กที่พี่ต้นหอมพามาเหยียบเหล็กในช่วงของของหวานนี้นะครับ1 2 3อร่อยอ่ะเอานี่กลับบ้านเลยแล้วพิธีกรดูดัดจริตมากเลยกันเนี่ยอะไรนะพี่หอมฝากถึงผลงานหน่อยสิผลงานมีอะไรก็ดูกันนะคะไม่ได้สิเป็นดีเจมั้ยตอนนี้เป็นอยู่เป็นอยู่อยากเป็นใช่มั้ยอยากเป็นถ้าไม่อยากเป็นเดี๋ยวจัดให้อยากเป็นอยากเป็นอยู่แต่ไม่อยากทำแทนใครเป็นตัวช่วยตัวเองเฉยก็วันนี้ก็อ๋องด่าก็อย่าลาอะไรเพราะอยากทำตัวช่วยตัวเองเธอไม่เคยแทนฉันพูดเลยนะแกไม่เคยแต่ฉันน่ะแทนแกบ่อยมากเข้าใจไหมทำไมถึงแทนเพราะช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ Love on Air ซีรีส์ของ A Time ก็ต้องแบบผิดเป็นโอกาสแบ่งไว้ทำมากอยากให้ติดตามนะคะไม่บอกรักแต่รักมากซีรีส์เรื่องเดียวที่คุณจะเห็นดีเจรวมตัวกันเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะถูกต้องนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ1 ทุ่มทางฟิล์มหลังจากรายการเราก็ดูได้เลยเราก็ช่วยโปรโมทผลงานด้วยเนาะแล้วก็มีรายการอีกมากมายรายการอีกมากมายเดี๋ยวก็ติดตามช่องนั้นช่องนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีละครให้ดูกันเราติดตามฉันเห็นเธอเป็นห่วงที่ช่องมีสิ่งของผมด้วยเล่นคู่กับป้าจีอัจฉริยะกับบีไม่ใช่แกไม่ได้เล่นกับสองนั้นมาแกเล่นกับใครมาใครอ่ะคุณปรียาลุ่งเรืองแม่นางรุ่นแรกเลยนะจริงโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่สาวที่น่ารักขอบคุณพี่ต้นหอมค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับผู้ชมครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับเจอกับอีกหนึ่งสาวที่เรียกว่าก็เป็นเพื่อนสนิทกับอรยาเบกไปแล้วจริงมากี่ครั้งนะเธอก็สวยขึ้นตลอดเลยถูกต้องต้อนรับคุณเฟียสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟียจ๋าวันนี้มีอะไรมาฝากกันวันนี้มีเคล็ดลับการชะลอวัยค่ะอันนี้โกงอายุโกงความแก่โกงความตายโกงคนรอบข้างโกงเด็กโกงได้หมดทุกคนอีกหน่อยพี่ก็ไม่ต้องทำหน้าแบบนี้แล้วเวลาคุยกับใครก็ไม่ต้องทำแบบนี้แล้วคนโกงตัวเองอย่างดาด้านี้ใช้ได้มั้ยครับมุ้ยพี่ด้าก็สวยขึ้นเยอะนะอ่าสวยขึ้นเยอะผอมลงเยอะคือวันนี้ใครที่บอกว่าอยากจะดูเด็กนะคะอยากจะดูอ่อนวัยอ่อนเยาว์ Deep Touch Collagen สามารถช่วยคุณได้ต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นอะไรเป็นวิตามินอย่างเดียวเป็นอาหารเสริมอย่างเดียวที่สามารถทำให้ร่างกายของคุณรวมไปถึงผิวพรรณเนี่ยดูเด้งดูเด็กได้รวมไปถึงยังดูแลสุขภาพทั้งภายในด้วยตั้งแต่กระดูกฟันเส้นผมหรือว่าจะเป็นผิวชั้นในสุดซึ่งเราเรียกเขาว่าชั้นอีลาสตินคอลลาเจนมีผลสำคัญที่สุดเลยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไม่อยากแก่เร็วใครไม่อยากหัวล้านก่อนวัยอันควรใครไม่อยากฟัดใส่ฟันปลอมก่อนวัยอันควรวันนี้หันมาบริโภคคอลลาเจนซะค่ะซึ่งคุณจะได้สิ่งที่มันแบบว่าสุดยอดนั่นก็คือความเด็กกลับคืนมาใช่แต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนมีเยอะมากในท้องตลาดเลือกยังไงดีมีเป็นร้อยยี่ห้อต้องบอกว่าเราต้องเลือกคอลลาเจนที่มันเป็นคอลลาเจนแท้จริงๆแล้วก็ใช้สายพันธุ์ปลาที่มันเทียบเคียงกับคอลลาเจนของเราจริงๆเพราะว่าคอลลาเจนตัวอื่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาใช้มาจากบางทีผสมแป้งของปลอมผสมไขมันวัวไขมันหมูไขมันไก่ซึ่งแทนที่มันจะเข้าไปเติมเต็มส่วนที่สึกหรอของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเข้าไปเป็นส่วนเกินเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็น
ว่าหลายๆคนเลยหลายๆตัวอย่างที่ทานคอลลาเจนแล้วทำไมดูอ้วนขึ้นจริงทำไมดูบวมล่ะหลายคนคิดว่าอุ๊ยตีนกาฉันหายไปคือเหนียงร่องแก้มที่มีหายไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หายไปแต่ว่าตัวบวมขึ้นเพราะแบบแก้มมาขาใหญ่ขึ้นแขนใหญ่ขึ้นร่องตามาเพราะอะไรไขมันมันเยอะอ่ะถูกต้องวันนี้ค่ะคอลลาเจนขั้นเทพเป็นคอลลาเจนจากฝรั่งเศสซึ่งค่ะอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมแล้วกับ B+ คอลลาเจนเพราะว่าจับมาจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสนิยมบริโภคคอลลาเจนมายาวนานมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมันจะล้ำหน้าไปกว่าคนอื่นเขาซึ่ง B+ คอลลาเจนนะคะทำมาจากสายพันธุ์ปลาสายพันธุ์พิเศษที่เขาเลี้ยงเอาไว้อยู่ในหน้าน้ำโอเชียนเบลหน้าน้ำของฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีวิธีการทำเป็นแบบไฮโดรไลเซตยังไงคือมันอนูเนี่ยมันจะเล็กกว่านาโนเทคโนโลยีถึง10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณทาน B+ คอลลาเจนแล้วนะคะพอมันแตกตัวปุ๊บเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมได้ 100% เต็มก็คือยิ่งเล็กมันก็เข้าไปยิ่งลึกดูดซึมได้เยอะดูดซึมได้ 100% เต็มแต่ร่างกายของมนุษย์เรานะคะมีความสามารถในการดูดซึมอาหารเสริมเนี่ยได้แตกต่างกันออกไปใช่หลายสาเหตุอายุก็แล้วแต่หรือว่าการดื่มเหล้าการกินอาหารจังฟูดคือร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ว่า B+ คอลลาเจนเนี่ยมีการทำเป็นแบบไฮโดรไลเซตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่พอคุณทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายสามารถดูดซึมได้ถึง 100% เต็มก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ฉันใช้ประโยชน์ได้เต็มที่กับ B+ คอลลาเจนแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเพราะว่ามีวิตามิน B6 กับ B12 อยู่2ตัวนี้บำรุงสมองแต่ว่าเอามารวมกันปุ๊บเนี่ยจะเอาน้ำตาลในร่างกายไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ราคาเป็นยังไงจ๊ะราคาสุดพิเศษมากวันนี้มีมาโปรโมชั่นมามอบให้นะคะ4กล่องเนี่ยวันนี้คุณทานได้ถึง4เดือนครับ2,000 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาด่วนค่ะที่1577หรือว่า022900999นะคะซึ่งวันนี้นะคะ19สายแรกที่โทรเข้ามาทันจองทันคุณจะได้หลอดนี้กลับบ้านไปด้วยอะไรคะอะไรเนี่ยอะไรตัวอีวิงค่ะเป็นโลชั่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% มีกลิ่นหอมมากแล้วหลอดใหญ่แบบนี้สามารถใช้2เดือนเลยค่ะแล้วหลอดนี้นะพรีเซนเตอร์สวยมากทาทั้งร่างใครอ่ะคุณฟิล์มคุณฟิล์มโชว์อย่างเงี้ยหรอโชว์อย่างเงี้ยหรอไม่ได้ฟิล์มตัววิงตลอดเลยใช่หลอดนี้ให้กลับบ้านไปเลยสำหรับ19สายแรกนะคะรีบโทรเข้ามาด่วนค่ะที่1577หรือว่า022900999จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยคุณจะได้ในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นรีบโทรมาเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเสี่ยมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B+ คอลลาเจนสนับสนุนโดยครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะชายมีเสน่ห์ต้องทำอาหารเป็นวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียนข้าวผัดปูสูตรเด็ดที่ร้านโกยีนะฮะมาถึงนี่เราก็ให้พี่เชฟก็สอนทำมาจานนึงแล้วนะฮะแม้ว่าหน้าตาจะดูไม่น่ากินแต่ว่ามันก็อาจจะอร่อยก็ได้นะครับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอีคิวทำอะไรอ่ะผมมาสมัครเป็นเชฟครับเป็นเชฟนี่ข้าวผัดปูของผมแล้วออกมาอย่างนี้โอเคโอเครับได้แต่ว่าพี่เตรียมเอาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเราไม่บอกแต่แรกมาวัดกันหน่อยดีกว่าของใครมันจะดีกว่ากันผมนี่จบมาจากสถาบันก็ยังเบอร์ตอนนี้ก็ยังเบอร์อยู่อยากให้พี่ลองชิมข้าวผัดปูผมก่อนให้พี่ชิมเปิดมานานหรือยังครับร้านเนี่ยโกยีร้านนี้เปิดประมาณ8ปีได้แล้ว8ปีแล้วนะครับถือว่าฉมังเลยเริ่มต้นจากข้าวผัดปูเลยหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเมนูแรกๆเนี่ยพี่จะเริ่มด้วยข้าวผัดปูครับกระเพาะปลาแล้วก็แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานหมูย่างด้วยเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้สุกี้เนี่ยหลังๆพี่เริ่มมาพัฒนาเพราะว่าคิดว่าอาหารมันน่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นพี่ก็เลยเริ่มต้นเพิ่มเป็นเมนูสุกี้ค่ะมีสุกี้ด้วยนะครับมีโอ้โหเต็มเลยนะฮะค่ะข้าวผัดปูร้านเจ๊เนี่ยมีทีเด็ดกว่าที่อื่นยังไงคือข้าวผัดปูโดยมากเนี่ยปูเมื่อแกะมาแล้วเนี่ยอาจจะมีกลิ่นหืนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยของเรามีวิธีการแบบทำไงมันปูพี่เนี่ยนะคะสังเกตนะคะปูพี่จะเป็นปูก้อนนะคะแล้วไม่ใช่เศษปูเป็นปูก้อนปูเป็นเนื้อเลยนะฮะแล้วก็ปูเนี่ยพี่คัดค่อนข้างต้องบอกว่าคัดนิดนึงนะคะเราต้องใช้ปูค่อนข้างมีเกรดข้าวผัดปูเนื้อปูเป็นก้อนนะครับข้าวก็ไม่มันนะฮะ
มาที่อาหารต่อไปกระเพาะปลากระเพาะปลาน้ำแดงนะคะกระเพาะปลาน้ำแดงของเกล็ดเนื้อกระเพาะปลาของพี่เนี่ยไม่ใช่หนังหมูนะไม่ใช่อันนี้กระเพาะปลาจริงๆเลยนะครับแล้วที่เด็ดของสูตรนี่คืออะไรคะต่างกับที่อื่นยังไงน้ำค่ะน้ำซุปของกระเพาะปลาเนี่ยค่ะเราค่อนข้างที่พิถีพิถันแล้วก็ในการปรุงเนี่ยเราใช้น้ำเครื่องปรุงที่ค่อนข้างที่เป็นอะไรที่สุขภาพด้วยนะคะคือสังเกตเลยว่าน้ำนะฮะคือกระเพาะปลาเนี่ยคนจะเน้นไปเรื่องข้นเกินไปบางทีเนี่ยมันเหมือนกับแป้งมันเยอะไปทำให้เราจะรู้ว่าอึนอ่ะนะฮะร้านนี้เนี่ยคือมันพอดีอ่ะรสชาติมันไม่จัดจนแบบว่าคือทานเปล่าๆชามเดียวก็อยู่ได้นะฮะกระเพาะปลานี่ทีเด็ดเลยเห็ดหอมด้วยตัวกระเพาะปลากระเพาะปลานะครับตอนใหญ่ๆนะฮะเด็กๆนี่ผมกินโรงอาหารโรงเรียนหนังหมูล้วนมากินนี้ไม่กินเลยแกงเขียวหวานขนมจีนเขียวหวานไก่ขนมจีนขนมจีนแกงเขียวหวานนี่ไม่เผ็ดมากผมกินเผ็ดได้ค่อยเก่งกินต่างๆของเครื่องเทศนะครับแบบไทยๆเนี่ยตีขึ้นมาหรือว่าอยู่ในร้านเดียวกันได้อย่างแบบว่าไม่ผ้าเขินนะฮะเนื้อไก่ก็อร่อยนุ่มๆเลยนะครับกินมะกรูดนี่เรียกว่าอร่อยมากสุกี้น้ำจิ้มร้านพี่นี่เด็ดที่ทางไหนฮะมันแบบติดไปเผ็ดมากหรือว่าพี่เป็นกลางๆนะคะคนที่อาศัยอยู่แถวเจริญนครเนี่ยเขาจะไม่ทานเผ็ดมากลูกค้าผู้หญิงชอบมาทานเพราะว่าสุขภาพดีนะมีผักเยอะๆใช่ครับได้นะคะอร่อยมากโอ้โหอันนี้เรียกว่าเด็ดมากเลยเดี๋ยวผมขอกลับบ้านด้วยแล้วกันอร่อยขนาดนี้นะครับร้านพี่ยังไงครับเปิดกี่โมงอะไรยังไงเดินทางก็ร้านโกลีนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดนะคะก็อยู่แถวเจริญนคร21อยู่ฝั่งตรงข้ามเจริญนคร21ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์02-863-6955นะคะชื่อร้านโกลีนะคะนี่แหละครับมาทานกันได้ในร้านนี้นะครับเจ้าของร้านอัธยาศัยดีอร่อยด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเรียนทำแกงเขียวหวานด้วยดีเลยค่ะนะเพราะก็ทำเป็นชามๆนะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกงเขียวหวานมาเลยใส่อะไรมาเอาละครับสนุกสนานมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมด้วยหนึ่งเรื่องที่เราฝากไว้เลยเพราะว่าตอนนี้อากาศน่ากลัวมากใช่แล้วอากาศร้อนและแสงแดดก็แรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าร้อนแบบนี้อย่าลืมใช้ครีมกันแดดทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะใช่แล้วนะครับอย่าลืมด้วยกับไมนัสซันนั่นเองครับใช้ทุกวันไม่มันเลยนะไม่ว่าแดดหรือความมันไมนัสซันเอาอยู่ที่บอกว่าหน้าไม่มันเพราะอะไรรู้ไหมเขาทำมาจากแบบซิลกี้สมูทใช่เพราะฉะนั้นเราพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะเคลือบหน้าไปแล้วมีเรื่องสองแบบนะจะเป็นสีธรรมดาหรือจะเป็นสีที่ผสมรองพื้นก็ได้ก็ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะแต่งหน้าไปเลยก็เลือกที่ผสมรองพื้นนะครับมีหลายท่านบอกมาบอกว่าทาไปปั๊บเนี่ยขับให้ผิวผ่องเลยนะใช่แล้วก็ทำให้แบบว่าหน้าใสทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เหงื่อออกไหนก็ไม่เยิ้มด้วยถูกต้องก็จะเคลือบหน้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถหาไปซื้อได้แล้วตามร้านค้าทั่วไปมีขายหมดเลยถูกต้องแต่ว่าเราอยากให้ไปลองใช้กันนะครับส่งข้อความมาหน่อยนะใน facebook.com/aroyabreak นะครับมีวิธีป้องกันแสงแดดแบบเก๋ๆอย่างไรนอกจากการทาครีมกันแดดนั่นเองนะครับข้อความโดนใจรับไปเลยคลิปเซตจากไมนัสซันเอาไปเลยเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะใช่แล้วค่ะติดตามได้นะคะรายการของเรานะคะอร่อยเย็บเบรกค่ะเราจะพาไปบุกตะลุยของอร่อยอร่อยไปทานกันเรียกว่าอร่อยอร่อยจริงๆนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมด้วยนะครับเรามี Facebook เข้าไปคลิกไลค์กันนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารเพียบเลยรวมถึง Instagram ด้วยนะคะไป follow กันกับอร่อยเย็บเบรกนะคะใช่แล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนัก เกิดเป็นลิ้นฉันพูดเลยสวัสดีไปตายมากเดี๋ยวฉันช่วยคุณช่วยไม่ได้เลยช่วยฉันช่วยตัวเองก่อนตอนนี้ฉันต้องระแวงก่อนเพราะว่าสองด้านก็คือมือพิษเนื้อ